ตามกันจังวะเออตำรวจตามเอาได้แล้วเนี่ยต้องลงคุกใครต้องลงคุกใครตรงนี้ต่ำนะครับไม่ได้ไปดูอย่างไรกันล่ะไม่รู้ดูบังเกย์มาบังเกย์มามามาได้ไหมเขาทำเหมือนกันเลยผู้บริหารระวังนิ้วนะลูกนี่นะนี่นะโอ้เดี๋ยวไว้เอ้ยนี่อันนี้ถ้าพูดดีก็จะไม่ถ้าพูดดีก็ได้จะตามให้อะไรนะเออเก่งหลายมอดเลยเจ้าเอ้ยแล้วหมายถึงว่าคือมีคนอื่นแทนที่นี่เหรอคนนี้ไม่เป็นแต่ก่อนเป็นกินน้อยเนี่ยยังไม่เป็นหนึ่งเปิดไหมเนื้อปลาคบไม่ต้องขึ้นเลยรอยทำมีราบอ่ะอันนี้ลวกเองนี่ลวกเองอันนี้ลวกเองคือไม่ติดโต้ไม่ต้องเคลื่อนเท่าไหร่แล้วว่ะไม่ก่อจับแกเอาลาวหยุดชื่อได้เหรอหยุดชื่อไปก็มีผลกระทบในด้านเศรษฐกิจนะครับชุมชนนะครับก็เป็นเรื่องของสินค้าด้านการประมงนะครับตอนนี้ราคาก็เริ่มลดลงนะครับแล้วก็ขายได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าสังเกตว่าเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยปลาที่หาไม่ได้เนี่ยเราสามารถมีพ่อค้ามารับซื้อในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ขายหมดในเวลาที่ไม่นานแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราต้องเอาปลาไปฝากขายตามแม่ค้าตามตลาดแล้วนะครับก็ถือว่าราคาของสินค้าประมงเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็ขายได้ยากขึ้นนะครับลดลงเยอะหรือเปล่าเนี่ยก็ลดลงในปริมาณที่พอสมควรนะฮะครับก็พอเห็นได้ชัดเลยนะครับครับแล้ว อย่างนี้เราจะให้ชาวบ้านเนี่ยเน้นหนักไปเรื่องไหนบ้างที่จะเพิ่มรายได้จากการประมงเนี่ยคือตอนนี้จริงๆแล้วอาชีพประมงในชุมชนบ้านของใครเนี่ยจริงๆละหลายครัวเรือนที่ทำอาชีพประมงเนี่ยจะมีอาชีพเสริมอยู่นะครับไม่ได้ทำไม่ได้ทำอาชีพเดียวนะครับจะมีอาชีพเสริมบางคนก็มีอาชีพที่ค้าขายนะครับบางคนก็แฟนก็ทำอาชีพประมงภรรยาก็ทำอาชีพค้าขายนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาพืชผลทางด้านเกษตรเนี่ยลดลงก็จริงแต่ว่ามันจะมีอาชีพที่ค้าขายนะฮะบางคนก็นำสินค้าจากในพื้นที่ไปขายเลยนะครับส่วนหนึ่งก็มาแปรรูปนะครับก็จะเป็นพวกกะปิพวกกุ้งย่างในชุมชนนะครับแล้วก็พวกทำปลาเค็มนะครับก็ขายได้นะครับก็เน้นสร้างตลาดภายในชุมชนด้วยวันนี้ก็ทางชุมชนก็มีตลาดของชุมชนเองเป็นตลาดในหมู่บ้านนะครับทำขึ้นมาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหนึ่งวันนะครับก็สามารถที่จะเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กับคนในชุมชนได้นะครับก็พยายามหาอาชีพเสริมนะครับเพื่อเพิ่มรายได้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเองก็ชาวบ้านเนี่ยก็มีอาชีพด้านประมงเนี่ยก็หา
กุ้งหาปลาก็เป็นกับข้าวในครัวเรือนตรงนี้ก็เป็นสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับชุมชนให้กับคนในชุมชนได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เห็นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อาชีพเสริมตัวนึงก็เรื่องท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวเราก็พยายามหากิจกรรมเสริมเพิ่มขึ้นมาครับโดยเน้นตลาดไปที่กลุ่มคนไทยนะครับที่รักสุขภาพนะครับในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นทำสปาโคลนะครับพายเรือคายักชมฟาร์มชิมหอยนางรมนะครับหรือมาเรียนรู้นะครับในการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนประมงพื้นบ้านนะครับโดยที่มาศูนย์เรียนรู้เนี่ยครับก็จะมาได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำอาชีพประมงนะครับสัมผัสอาชีพประมงสัมผัสวิถีประมงพื้นบ้านแล้วก็ชิมอาหารทะเลสดๆบนฟาร์มนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้และความรู้ไปด้วยในเรื่องของการเพาะเลี้ยงหอยนางรมนะครับกลับไปนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวสามารถลงมือทำเองได้ด้วยนะครับเรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มลูกค้าคนไทยซึ่งตรงนี้คิดว่าหลายคนไทยก็ตอบสนองว่าคือมาได้เรียนรู้มาได้พักผ่อนนะครับใกล้ชิดธรรมชาตินะครับแสดงว่าในช่วงของเชื้อไวรัสโควิดที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้เนี่ยอยากให้ปรับเปลี่ยนจากเที่ยวในเมืองเที่ยวในแหล่งชุมชนเที่ยวในห้างเนี่ยมาเปลี่ยนมาเป็นเที่ยวในวิถีชีวิตชาวบ้านเนี่ยอย่างไรบ้างครับครับก็ถือว่าชวนๆเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วในช่วงนี้ในก็การที่เราจะหลีกเลี่ยงในพื้นที่ชุมชนที่ในพื้นที่ชุมชนที่แออัดใช่ไหมครับการมาเที่ยวในชุมชนหลายๆชุมชนเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวเป็นในเชิงของลูกไพรเวทนะครับคือท่องเที่ยวอิสระนะครับก็เป็นกลุ่มเล็กๆไม่เยอะนะครับแล้วก็เที่ยวในทางธรรมชาตินะครับแล้วก็ตรงนี้อากาศก็ดีนะครับแล้วก็อาหารการกินก็สดสะอาดอยู่ตลอดนะครับตรงนี้ผมคิดว่าการเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่นะครับแล้วก็ได้มาเรียนรู้ได้มาศึกษาธรรมชาตินะครับได้ทานอาหารทะเลสดๆตรงนี้ครับถือเป็นทางเลือกหนึ่งปลอดเชื้อโควิดแน่นอนใช่ไหมครับปลอดเชื้อพูดแน่นอนครับผมนะครับในวันนี้นะครับ